สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับครับเรามาดูแกะกล่องอันบ็อกซ์รีวิวไมค์ติดหัวกล้องรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นราคาประหยัดนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นทำวิดีโอบล็อกอัดคลิปรีวิวต่างๆซึ่งนะครับผมก็ซื้อมาใช้เองนะไม่มีสปอนเซอร์หรือเป็นร้านค้าจำหน่ายนะครับไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะอันนี้ผมซื้อมาใช้เองก็เริ่มแกะกล่องเลยนะครับตอนได้มาใหม่ๆนะก็เป็นยี่ห้อเหมือนเดิมนะครับยี่ห้อราคาประหยัดสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับก็สั่งมาจากเว็บเจ้าเดิมนะเว็บนี้แกะกล่องนะครับเมื่อแกะซองออกมานะครับก็สภาพก็นิดนึงนะครับอาจจะยับนิดนึงเพราะว่าแพ็คถุงมาเนาะร้านก็อาจจะไม่ได้ใส่กล่องใหญ่มานะครับก็แพ็คเป็นซองมาอย่างนี้เนาะก็อาจจะมียุบยับหน่อยนิดนึงนะครับอาจจะมียับหน่อยจากการขนส่งก็ไม่เป็นไรดูถ้าข้างในไม่เสียหายก็ไม่เป็นไรนะครับโบย่านะครับ BYFM1 ก็จะเป็นไมค์มินิช็อตกันนะครับอิเล็กทริกคอนเดนเซอร์ก็คือเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นั่นแหละเป็นไมค์ช็อตกันติดหัวกล้องลักษณะอย่างนี้เลยก็เห็นใช้กันเยอะนะครับสำหรับนักทำวิดีโอบล็อกนักรีวิวนักอัดคลิปต่างๆมาดูข้อมูลเทคนิคต่างๆนะเอาแต่ผมจะพูดตามข้อมูลที่เขาระบุไว้บนกล่องแล้วกันนะครับว่าคืออะไรมีอะไรบ้างนะเผื่อบางท่านอาจจะสนใจแล้วก็อาจจะบางท่านที่ไม่รู้เรื่องทางเทคนิคพวกนี้ก็อาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับผมจะเริ่มเอาตั้งแต่ฟิวเจอร์เลยแล้วกันนะฟิวเจอร์ก็คือนี่แหละลักษณะของเขานี่แหละคืออะไรนะครับ compatible ก็คือเข้ากันได้กับสมาร์ทโฟนนะครับก็คือมือถือเรานี่แหละนะแล้วก็พวกแท็บเล็ตนะครับแล้วก็กล้อง DSLR คือกล้องอะไรพวกกล้องตัวใหญ่นะ Sony พานาก็ว่ากันไปที่เขาใช้อัดคลิปวิดีโอความละเอียดสูงๆนะครับที่กล้องมีความละเอียดสูงๆราคาแพงนะครับก็พวกนั่นแหละพวกแคมนะครับแคมเรคคอร์ดเดอร์กล้องเว็บแคมอะไรประมาณนี้นะก็แล้วก็เครื่องบันทึกเสียงต่างๆตัวทั้งก็เป็นโลหะเนาะคล้ายๆ BYM1 นะครับแล้วก็โนแบตเตอรี่ก็คือไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับเมื่อใช้กับกล้องแล้วก็สมาร์ทโฟนไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ส่วนตัวนี้ก็คือประมาณว่ามืออาชีพอะไรมีวินชิลก็คือตัวกันลมนะครับมีตัวกันลมให้สำหรับระดับมืออาชีพอะไรประมาณนี้ในตารางมาดูสเปคเฟสชั่นกันก็คือข้อมูลทางเทคนิคนะครับโพลาร์แพทเทิร์นก็คือรูปแบบการรับเสียงนะครับรับเสียงเป็นยังไงนะอันนี้จะเป็นแคริโอยนะครับแคริโอยก็คือรับเสียงเฉพาะด้านหน้านะครับด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเนี่ยรับได้นิดหน่อยแต่ถ้าเป็นซูเปอร์คาริโอยนะครับซูเปอร์คาริโอยจะเป็นลักษณะไมค์อย่างนี้ไมค์พวกไดนามิกนะครับอันนี้ก็เป็นไมค์ไวเลสก็คือไมค์ลอยเนาะเขาเรียกไมค์ลอยนะครับตัวนี้จะเป็นซูเปอร์คาริโอยนะครับรับเฉพาะด้านหน้าตรงๆเลยทิศทางตรงเลยด้านข้างด้านหลังเนี่ยจะไม่รับนะครับเพราะว่าป้องกันเสียงหวีดหอนหรือว่าเสียงฟีดแบ็กเพราะว่าถ้าเราไปยืนบนเวทีอันนี้จะเหมาะกับพวก PA นะครับระบบ PA คือการแจ้งเนาะระบบการแจ้งระบบเวทีใหญ่ๆนะครับป้องกันเสียงหอนจากตู้ลำโพงมอนิเตอร์ด้านหน้าหรือด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะใช้รูปแบบแพทเทิร์นเป็นซูเปอร์คาริโอยนะตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นคาริโอยธรรมดาก็คือเสียงด้านข้างกับด้านหลังแนบได้นิดนึงนะครับแต่ตัวข้างหน้าเน้นข้างหน้าเหมือนกันมันเน้นข้างหน้าเหมือนกับซูเปอร์คาริโอยเหมือนกันนะครับแต่ตัวดาวเดียนะไม่มีปลุกเสื้อเนี่ยก็จะเป็นโอมนิไดเรคชันแนลก็คือรับเสียงรอบข้างเลยทั้งด้านหลังด้านข้างด้านทุกด้านนะครับ360องศารับได้หมดเพราะฉะนั้นก็คาริโอนี้ก็เหมาะกับเสียงที่จะไปรับเสียงพูดนะครับเสียงบรรยายนะระหว่างที่เราถ่ายทำวิดีโออัดคลิปอยู่เนี่ยอาจจะเป็นการถ่ายคลิปลักษณะเดินนะครับลักษณะบรรยายอะไรต่างๆเนาะหรืออาจจะอยู่ในห้องอาจจะเป็นห้องอัดคลิปอะไรก็แล้วแต่หรือรีวิว Facebook ไลฟ์ Facebook อะไรอย่างนี้นะครับจะเหมาะนะโดยเราไม่ต้องไปพกไม่ต้องเอาตัวนี้ไปหนีบเสื้อให้รกลงดังนะครับเรานี้อาจจะติดไว้ตรงหัวกล้องไงเพราะว่าเป็นไมค์ติดหัวกล้องเนาะการรับเสียงก็อาจจะไม่ดีเท่าตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้เราหนีบอยู่ใกล้ปากใช่มั้ยครับแต่ตัวนี้อาจจะติดที่ตัวกล้องไงก็คือระยะห่างก็ต้องดูนะครับสักเมตร2เมตรกำลังพอดีถ้าห่างกว่านั้นก็เสียงก็อาจจะรับได้แย่ลงนะครับอันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวไอ้ไมค์นะครับ
frequency response ก็คือการตอบสนองต่อความถี่นะครับก็คือรับได้ความถี่ได้เท่าไหร่นะสำหรับไมค์รุ่นนี้นะครับเขาก็ข้อมูลบอกว่า35เฮิรตซ์ถึง 18,000 เฮิรตซ์นะครับหูคนเรานะครับมนุษย์เราเนี่ยเฉลี่ยแล้วเกือบทุกคนนะครับรับความถี่ได้ที่20เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์ส่วนไมค์ตัวนี้รับได้35เฮิรตซ์ถึง 18,000 นะครับ 18,000 เฮิรตซ์ก็เกือบเท่าที่หูเราได้ยินนะครับถ้าลงต่ำไปจนถึง20เฮิรตซ์นี่ก็ถือว่ารับเสียงทุ้มได้เยอะเลยเสียงเบสหนักๆนะครับเมื่อเราเบสหนักๆเนี่ยตัวนี้เกือบรับได้เลยนะครับแล้วก็ความถี่สูงๆนะครับเสียงแหลมเสียงชิบๆๆปลายชิบๆเวลาเราพูดนะครับตัว S ตัวอะไรเนี่ยเนี่ยตัวความถี่สูงๆก็คือ18กิโลเฮิรตซ์หรือว่า 18,000 เฮิรตซ์เนี่ยนะครับเนาะก็ตัว sensitivity ก็คือความไวนะครับความไวในการรับเสียงก็อยู่ที่ลบ42เดซิเบลนะก็ค่อนข้างไวนะครับค่อนข้างไวอยู่ตัวก็สัญญาณรบกวนนะครับ signal noise นะหรือว่า signal to noise ratio ก็คืออัตราสัญญาณรบกวนนะครับก็อยู่ที่76เดซิเบลนะครับค่าตัวนี้ยิ่งมากยิ่งดีนะครับ80 90 100ยิ่งดีนะถ้าต่ำกว่านี้ก็อาจจะสัญญาณรบกวนก็จะเยอะขึ้นนะครับเราอาจจะได้ยินเสียงชี้เสียงซ่าหรือว่าเสียงชิกๆออกมานะนั่นเขาเรียกว่าสัญญาณรบกวนครับมาเปรียบเทียบกับตัวไมค์ลาวาเลียของโบย่า BY-M1 นะครับมาดูเปรียบเทียบกันนะตัวนี้นะครับเป็นโอมนี้เนาะเห็นไหมครับโอมนี้ direction nail คือรับเสียงรอบทิศทางนะ frequency ก็คือความถี่ที่รับได้นะครับก็คือตัวนี้รับได้แค่65เฮิรตซ์นะครับตัวนี้นะตัวลาวาเลียตัวนี้แต่ตัวนี้รับได้35เฮิรตซ์ก็คือต่ำรับเสียงทุ้มได้ดีกว่าตัวนี้นะแต่ตัวความถี่สูง18กิโลเฮิรตซ์หรือ18,000เฮิรตซ์เนี่ยเท่ากันความไวตัวนี้ไวกว่านะครับตัวนี้ค่ายิ่งน้อยยิ่งดีนะครับความไวตัวนี้นะครับเห็นไหมลบ30เดซิเบลนะครับตัวนี้42ลบ42เดซิเบลเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะรับเสียงนะครับก็คือรับสัญญาณเสียงที่เราพูดเนี่ยอาจจะไม่ไวเท่าตัวนี้นะตัวนี้รับเสียงได้ดีกว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้อิมแพดนก็คือความต้านทานภายในของไมค์อันนี้ก็เป็นข้อมูลทางเทคนิคเนาะก็คือพันโอห์มนะครับก็แจ็ค3.5มิลทั่วไปอันนี้ก็ปลั๊กแจ็คนี่ก็ 3.5 มิลตัวนี้ปลั๊กแจ็คเขาก็ให้มาทั้ง TRS เนาะแล้วก็ TTRS ก็คือสำหรับกล้องแล้วก็สำหรับสมาร์ทโฟนนะครับเอาแจ็คใหม่ก่อนเลยครับเอาก่อนนะเอาอย่างนี้นะก็ดีๆนะครับนี่เลยผมจะแจ็คทางนี้ก่อนนะครับสอบก่อนผมแจ็คนี้ปลั๊กแจ็คนะครับครับเดี๋ยวพูดถึงนะราคานะครับผมว่ารุ่นนี้ราคาเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นจริงๆนะครับเพราะราคาถูกนะก็จะมียี่ห้อดังๆนะครับยี่ห้อซาราโบนิกแล้วก็ยี่ห้ออะไรล่ะโรสนะรุ่นนั้นก็จะเป็นระดับโปรนะครับระดับโปรเฟชชั่นแนลก็คือระดับมืออาชีพนะครับก็ลักษณะจะคล้ายๆกันเป็นมินิช็อตกันติดหัวกล้องซึ่งตัวนี้นะครับก็มีหลายราคานะมีหลายราคานับตั้งแต่ OEM เลย OEM คืออะไรก็คือเป็น original equipment manufacturer นะครับก็คือโรงงานเอามาขายเองนะครับโรงงานผู้ผลิตเอามาขายเองโดยไม่ตีตรายี่ห้อนั้นนะครับโรงงานผลิตไม้ตัวนี้แหละเอามาขายเองราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ300กลางๆนะครับถึง300ปลายก็จะถูกลงกว่านี้นิดนึงนะครับถูกลงกว่าตีตาโบย่านะจะไม่มีตาโบย่าตรงนี้นะครับจากโรงงานเดียวกันนี่แหละครับแต่มาขายแบบไม่ตีตาโบย่าไม่ตีตายี่ห้อเนาะเขาเรียกว่า OEM นะครับแล้วก็จะมาขายถูกนะก็เห็นขายออนไลน์นะ Shopee Lazada นะครับถ้าซื้อที่ Official Store เนาะก็คือโบย่า Thailand นะครับผู้จะพูดแทนจำหน่ายนี่แหละตัวแทนจำหน่ายของโบย่านี่แหละนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ990บาทนะครับตัวนะ990บาทแต่ถ้าซื้อที่เว็บออนไลน์ Shopee Lazada นะครับราคาก็จะอยู่ที่400ปลายๆยันถึง 2,000 ต้นๆนะครับผมเซิร์ชเจอราคาอยู่มีเจ้าหนึ่งขายอยู่ที่ราคา 2,230 บาทแล้วก็ราคาถูกสุดก็จะอยู่ที่400ปลายๆอันนี้ผมจะไม่บอกว่าผมซื้อราคามาเท่าไหร่นะครับการเลือกซื้อนะ
ให้ดูที่รีวิวผู้ซื้อนะครับว่ารีวิวเป็นยังไงของแท้ไหมระวังนะครับทุกวันนี้ก็ของปลอมเยอะนะสินค้าไหนที่ขายได้ดีนะครับก็มีการซื้อขายได้ดีกันเนี่ยมีการซื้อขายเยอะเนี่ยก็เริ่มมีของปลอมออกมานะครับผมเห็นรีวิวนะครับจะมีตัวนี้เห็นไหมครับทั้งสองกล่องเลยเนาะทั้งสองกล่องเลยนะครับจะมีตัวลายน้ำนี่นะเขาเรียกว่าลายน้ำนี่แหละเนาะแล้วก็จะมีตัวแถบโค้ดให้เช็คว่าเป็นของแท้ไหมนะครับโดยผมจะทำการเช็คแถบนี้ว่าตัวเลขที่ผลิตภัณฑ์ที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นของแท้ไหมนะเพราะที่จำหน่ายกันในออนไลน์นะครับก็มีกันเยอะนะครับไม่มีตรงนี้ก็มีเนาะผมก็ไม่รู้ว่าจะของแท้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูนะครับว่าเป็นของแท้ไหมโดยผมจะขูดตัวนี้นะครับซึ่งจะสามารถขูดออกได้นะขูดเหมือนบัตรเติมเงินนั่นแหละครับก็จะได้ตัวเลขออกมานะนะครับก็จะได้ตัวเลขออกมาเดี๋ยวผมก็จะเอารหัสตัวนี้ไปเช็คในเว็บโบย่าว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ไหมนะครับเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับวิธีเช็คนะคือเข้าไปที่ www นะครับ www.boya-mai.com เข้าไปเลยเข้า Google นี่แหละเข้าไป Google Chrome นี่นะครับก็ไปโบย่าใหม่@mai.com นะครับเข้าไปเลยนะก็หาข้อที่ว่าก็เลือกหัวข้อมาตรงซัพพอร์ตนะเพื่อเราจะเช็คตัวรหัสว่าเป็นรหัสนี่นะครับ security code นี่เนาะที่เราจะเอารหัสตัวนี้มากรอกเข้าตรงนี้นะครับว่าเป็นรหัสแท้ไหมนะมีให้สแกนบาร์โค้ดมาเลยไม่ได้นะครับง่ายๆขี้เกียจกรอกเนาะมีไหมนะครับกรอกเข้าไปมีรหัสอะไรบ้างเลยตาไม่ค่อยดีด้วยนะครับเนี่ยตัวเล็กมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอวางนี่ก่อนขอใช้ตัวนี้เลยครับสองสองสองวันนี้ครับใช้ดาวก็เป็นสองเป็นหกคนสามสิบสามครับนะครับเขาก็จะฟ้องมาเหมือนกันกับตัวนี้เลยนะเห็นไหมตัวนี้นะครับดูตัวนี้3083นี่เหมือนกันเลยนะครับมีติ๊กเหมือนกันเลยครับมี QR โค้ดเหมือนกันแล้วก็มีอันนี้เหมือนกันเลยนะดูนะครับรหัสก็เหมือนกันนะแล้วเขาก็จะบอกว่ายินดีด้วยนะครับคุณได้ซื้อนะโบย่าของแท้นะครับเห็นไหมก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ของโบย่านะครับแต่ขึ้นอย่างนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ตัวรหัสนี้คือของแท้นะครับอันนี้คือของแท้แล้วนะทีนี้ผมก็จะเช็คตัวนี้นี่สีตัวนี้เลยสี่ศูนย์สองหกนะครับก็ขึ้นมาเหมือนกันเห็นไหมขึ้น40เหมือนกันเลยนะครับ40แล้วก็26เหมือนกันนะรหัสตรงกันแล้วก็ QR โค้ดเหมือนกันนะแล้วก็ขึ้นด้วยว่ายินดีด้วยคุณซื้อผลิตภัณฑ์ของแท้จากโบย่านะครับก็คือทั้ง2กล่องนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้นะอันนี้สำหรับการเช็คนะครับก็เข้าโบย่าเนาะเข้า www.boya-mai.com เนาะก็เข้ามาเข้าตรงซัพพอร์ตแล้วก็ป้อนรหัสตรงที่เราขูดออกนี้นะครับทีนี้ก็มาดูอุปกรณ์ที่ได้รับนะแต่ละกล่องนะก็เหมือนเดิมคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานเบื้องต้นเนา
มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีใบการันตีนะครับมีใบรับประกันนะให้มาตรงนี้ก็เป็นตัวใหม่แล้วเนาะนี่ก็กันชื้นนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าช็อคเมาส์ก็คือกันสั่นนะเนาะกันสั่นสะเทือนเมื่อเราติดตั้งนะครับก็จะมีสายนะสายสำหรับเชื่อมต่อก็มี2แบบอันนี้ก็ TRS ทั้งหัวทั้งหางก็คือทั้ง2ด้านก็คือเป็น TRS ก็สำหรับกล้องอันนี้เหมือนกันก็จะมีสายแบบสปริงอันนี้ไว้สำหรับกล้องต่อกับกล้องนะครับส่วนต่อกับสมาร์ทโฟนก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือมีด้านหนึ่งเป็น TRS ด้านหนึ่งเป็น TRRS TRRS คือทิปนะครับทิปริงริงสลิปนะอันนี้ก็เป็นทิปริงสลิปถ้าชื่อเต็มๆเนาะ TRRS TRS นะครับก็จะมีซองหนังให้บอยานี่เป็นซองหนังเหมือนกันนะครับซองหนังเหมือนกันซองหนังให้เนาะทีนี้ก็มาดูตัวไมค์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็มัฟนะครับเนี่ยจะเป็นวินมัฟเนาะกันลมนะครับข้างในก็จะเป็นฟองน้ำนุ่มๆนะฟองน้ำนุ่มๆนะครับสามารถดึงออกมาได้นะครับถ้าจะเอาออกนะนี่ครับเนี่ยฟองน้ำออกมาได้นะครับจะมีฟองน้ำอยู่เอามาใส่ตัวนี้ได้ทั้งสองอันเลยแก้มครับตัวใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นรูปแบบคาริออยเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับทีนี้ผมจะทำการทดสอบเลยแล้วกันนะเราติดอย่างนี้ก่อนก็ได้เวลาติดตั้งก็นี่เนาะยัดนี่เข้าไปแค่นี้เองอย่างนี้นะครับอันนี้สำหรับติดต่อกล้องแล้วนี่ต่อกับมือถือด้านนี้นะครับด้าน TRS ก็เสียบเข้าตัวไมค์นะตอนนี้ก็เสียบเข้าตัวไมค์ด้านนี้ก็ไปต่อกับสมาร์ทโฟนมือถือนะครับเราเช็คดูว่าเสียงเข้าไหมนะใช้แอปในการทดสอบได้ก็โมทีฟเนาะโชว์โมทีฟนะอันนี้นี่เป็นเสียงจากนี่อยู่นะครับเสียงจากบิวอินไมค์บิวอินไมค์ก็คือไมค์ข้างในของตัวมือถือนะถ้าเราเสียบก็จะขึ้นเอ็กเทอร์นอลก็คือภายนอกนะครับก็จะขึ้นเอ็กเทอร์นอลไมค์ก็คือไมค์ภายนอกนะดูระดับเสียงนะครับผมจะเคาะเห็นไหมครับขึ้นกับ0 dB ก็คือเป็นค่าเสียงมาตรฐานนะครับถ้าเกินขีดแดงไปเนี่ยถ้าขึ้นสีแดงนี่เกือบคลิปนะก็คือเสียงจะแตกนะครับเห็นไหมทดสอบนะครับทดสอบนะครับสู้นะเห็นไหมขึ้นนะครับตัวนี้ขึ้นนะขึ้นส่วนตัวนี้เมื่อเราถอดออกเขาก็จะเป็น built in mic คือไมค์สำหรับมือถือเสียบเข้าไปเอ็กเทอร์นอลไมค์เมื่อดีเทคนะครับก็คือตรวจจับว่าเราเสียบไมค์ภายนอกเนาะก็ดังนะครับดังทั้งสองตัวเห็นไหมตบทีนี้เกือบขึ้น0 dB เลยนะครับขึ้นแดงเลยก็แสดงว่าแรงนะไมค์แรงเลยทั้งสองตัวนะครับเนี่ยถ้าผมเอาดาวเรียตัวนี้มาเสียบนะดาวเรียตัวนี้เป็นของยี่ห้อนี้แอนโดเออร์หรือเปล่าผมก็น่าจะชื่ออย่างนี้เปล่านะครับก็เป็นไมค์ดาวเรียไมค์คอนเดนเซอร์นะมาเสียบนะพอกันเลยนะครับความแรงเลยขีดแดงไปเลยนะโอเคเลยใช้ได้นะครับก็สำหรับมือถือนะใช้ได้เลยตัวนี้นะ
ตอนนี้ต่อมือถือใช้ได้เลยนะครับทีนี้จะทดสอบอะไรอีกเอ่ยไม่ต้องการแบตเตอรี่นะครับถ้าไม่ต้องการแบตเตอรี่ถ้าต่อมิกเซอร์ได้ไหมอันนี้ผมจะเสียบตัวใช้กับสมาร์ทโฟนออกก่อนเนาะเราใช้กับตัวเสียบกับกล้องนะครับอันนี้ผมจะไปเสียบกับเข้ากับคอมดูนะปกติเขาใช้ด้านนี้เนาะด้านที่เป็นตัวหักศอก90องศานี่สำหรับเสียบกับตัวไมค์นะครับด้านนี้ก็เอาไปเสียบเข้ากับกล้องหรือว่าตัวคอมพิวเตอร์นะครับตัวช่องไมค์คอมพิวเตอร์ 3.5 นะ 3.5 มิลนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบกับตัวนี้ดูมิกเซอร์ที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับอันนี้เราจะลองต่อผ่านเครื่องมิกเซอร์ตัวนี้นะแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือว่าสัญญาณจะออกไหมนะเนี่ยผมจะมาบันทึกซ้ายขวาอย่างนี้นะครับเนี่ยก็มาต่อเข้าตัวนี้เนาะนะครับนี่แค่มองให้เห็นภาพอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้จะไปเชื่อมต่อกับมือถืออีกทีนะส่วนไมค์ก็จะอยู่ลักษณะนี้ทีนี้ผมก็จะต่อกับมือถือโดยเช็คสัญญาณโมทีฟเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเข้านะครับเข้าอยู่แต่ว่าเกณฑ์นะครับเกณฑ์ค่อนข้างต่ำเลยก็คือสัญญาณเบาเห็นไหมครับผมเดี๋ยวเคาะเนาะเห็นไหมขึ้นนิดเดียวขึ้นแถบนิดเดียวนะครับนี่ถ้าหมุนวอลลุ่มต่ำเลยก็ไม่ดังเลยครับไม่ดังเลยนะครับนอกจากจะบูตเกนขึ้นไปยังสูงนะ36 dB อย่างนี้นะครับบูตเกนขึ้นไปยังสูงอย่างนี้ก็แน่นอนสัญญาณรบกวนมาเพิ่มเลยนะครับเห็นไหมรบกวนมาเพิ่มเลยเห็นไหมก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวผมต้องดัดแปลงวงจรมิกเซอร์หน่อยเพราะว่ายังไงอิเล็กทีดนะครับอิเล็กทีดคอนเดนเซอร์นี่ครับยังไงก็ต้องการไฟเลี้ยงนะครับสมาร์ทโฟนหรือมือถือนี่ช่องดู 3.5 มิลเขาจ่ายไฟออกมาอยู่นะครับประมาณเกือบ3โวลต์ 1.8 ถึง 2.8 โวลต์นะครับจ่ายไฟออกมาตามสายนะเพื่อจะมาเลี้ยงกับพวกไมโครเคนเดนเซอร์ต่างๆนะครับแต่มิกเซอร์ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าไมที่ต้องการใช้ไฟเลี้ยงเนี่ยมาต่อผ่านนี่คือจะสัญญาณจะไม่ได้นะครับได้แต่ว่าคุณต้องไปบูสต์เกนเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเห็นไหมพอบูสต์ขึ้นเยอะนะสัญญาณรบกวนก็จะมานะครับเดี๋ยวผมต้องการดัดแปลงอีกทีนึงทีนี้เดี๋ยวผมเอาไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ดูนะครับเดี๋ยวผมทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ก็ต่อเข้ากับช่องไมค์เนาะตรงนี้นะครับถูกไหมเดี๋ยวปรับดูว่าไมค์เสียงไมค์เข้าไหมนะครับนี่เป็นไมโครโฟนเห็นไหมครับเข้านะทดสอบเกณฑ์เยอะเลยนะครับนี่ผมต่อนี่เนาะอาจจะถ่ายลำบากหน่อยนิดนึงนะครับนะนี่ดูระดับสัญญาณใหม่นะครับสัญญาณใหม่เมื่อเคาะนะเมื่อผมเคาะตัวใหม่นะอันนี้เดี๋ยวอาจจะลดวอลลุ่มใหม่ลงหน่อยลงได้ไหมพูดถึงสัญญาณก็แรงนะครับถ้าไปใช้กับตัวเนี่ยเห็นไหมนะครับ
ไหวนะครับเอาสัก50เมื่อกี้อาจจะสัญญาณแรงไปผมเอาไว้สัก50นะครับแล้วก็มาดูสัญญาณนะเห็นไหมสัญญาณรบกวนก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเรามาพูดใกล้ๆปากเคาะเคาะนี่นะเคาะสัญญาณก็จะขึ้นพุ่งๆนะขีดขึ้นนะครับก็เราก็เลือกปรับได้ว่าเราจะเอาเท่าไหร่นี้นะครับก็เข้าก็สรุปก็คือใช้ได้นะครับใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วก็เอาออกนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้ตัวที่2นะเข้านะครับเห็นไหมผมโทรตบไมค์นะครับแล้วผมเข้าไมค์ก็สัญญาณฉีดสัญญาณพุ่งเลยนะครับก็โอเคนะครับสรุปก็คือใช้ทั้งมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ได้แล้วตอนนี้นะครับแต่ต่อผ่านมิกเซอร์นี้ยังเสียงยังเบาอยู่นะครับวงจรของมิกเซอร์นี้ต้องไปดัดแปลงนะครับไปโมดิฟายหน่อยนิดนึงนะเพื่อจะใช้กับตัวนี้กับสมาร์ทโฟนนะครับต่อโดยต่อผ่านมิกเซอร์ตัวนี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ